ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะได้เวลาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะห้องสมุดหลังไมค์มาแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับเราก็กลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยนะคะ www.thaipbspodcast.com หรือว่าทางแอปพลิเคชันที่คุณเลือกใช้ค่ะครับผมสวัสดีทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะฟังเวลาไหนก็ตามเจอกันได้ทุกเวลานะคะกับเรื่องดีๆที่ห้องสมุดหลังใหม่นำมาอ่านนำมาเล่าให้คุณได้ฟังกันวันนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้ตอนที่5ครับพี่กับหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขแต่เราจะเปิดหนังสือเล่มนี้แต่ละทีนี่ต้องตั้งสติต้องตั้งสติตั้งสติตั้งใจนะคะแล้วก็ต้องเปิดดีๆด้วยค่ะครับผมแล้วเวลาอ่านก็อย่าเผลอหลับนะคะคืออย่ายกขึ้นอ่านผมว่าเวลาอ่านคงไม่มีใครถือหรอกพี่มันหนักมากแทนเวทได้เลยทีเดียวค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีความหนา570หน้านะคะน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมค่ะเขียนโดยอาทิตย์ยามเช้ามุ่งหวังให้เป็นสูจิบัติของงานนิทรรศการสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนะคะซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะระดมทุนซื้อที่ดินแล้วก็ทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งเป็นวัดที่อบรมแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะคะก็คือสอนธรรมะเป็นวัดที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติและก็เรียนรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้หนังสือเล่มนี้มีราคา590บาทคุณจิตรินครับผมจริงๆถือว่าถูกเลยนะพี่ถูกเพราะว่าด้วยขนาดแล้วก็คุณภาพของกระดาษคุณภาพของรูปค่ะการตัดเย็บไม่ใช่การตัดเย็บสิการเข้าเล่ม การตัดเย็บอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงคุณภาพของเนื้อหานะครับผมแค่เฉพาะส่วนประกอบเนี่ยการจัดทำเนี่ยถือว่าประณีตมากเนียบมากเนียบมากๆนะคะแล้วก็หนังสือหนาขนาดนี้เล่มใหญ่ขนาดนี้นะคะใช้ของดีขนาดนี้ราคาน่าจะถึงพันนะพี่ต้องเป็นพันค่ะแต่นี่ขาย590ถูกมากๆเฉลี่ยประมาณ1หน้า1บาทได้ค่ะโอ้โหแต่เนียบสุดๆค่ะเล่มนี้นะคะแนะนำเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาหนังสือดีๆหนังสือที่สามารถจะอ่านไปได้แบบคือเล่มนี้อ่านได้ตลอดเลยโอ้อ่านทุกวัยบวชเลยครับพี่มีความรู้สึกว่าซื้อชาตินี้อ่านไปถึงชาติหน้าเป็นไปได้ครับพี่คืออ่านแล้วใช่ไหมตายไปกลับมาเกิดใหม่หนังสือนี้อาจจะยังอยู่เป็นไปได้ครับผมเย็บแน่นหนาเข้าเล่มดีขนาดนี้ก็ฟังเรานำเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังก่อนกันละกันนะคะกับเรื่องราวของ14นางในสมัยพุทธกาลวันนี้เป็นนางที่ผมไม่รู้จักใช่ไหมเรียกว่ารู้แค่คร่าวๆดีกว่าพี่แต่ไม่รู้โดยแบบเจาะลึกจริงๆเนี่ยหลายคนน่าจะเคยฟังแล้วก็รู้จักเรื่องราวของเธอมาก่อนนะนางปตาจาราเรื่องราวของนางปตาจาราก็เป็นที่เล่าขานแล้วก็พี่ไม่แน่ใจว่ามีอยู่ในบทเรียนหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโดดเด่นครับแล้วก็ชัดเจนนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ๆเนี่ยสูญเสียแบบสิ้นทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหนักหนาสาหัสมากๆนะคะอาจจะเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินผ่านๆครับพี่เดี๋ยวลองฟังดูนะคะในรายละเอียดว่าปตาจาราชื่อนี้มีอะไรให้เราได้เรียนรู้จากเธอบ้างครับแล้วก็ผมอ่านมาคร่าวๆนี่วันนี้รู้สึกข้อมูลประกอบจะค่อนข้างเยอะเลยก็บอกแล้วนะคะว่าในระหว่างที่นำเสนอเรื่องสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้จูงมือคุณผู้ฟังนะคะเดินไปในสมัยพุทธกาลค่ะในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนชีพแล้วก็ได้เทศนาโปรดคนโน้นคนนี้คนนั้นนะคะแล้วก็เรียนรู้ชีวิตของผู้หญิงแต่ละคนที่ปรากฏเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เหมือนพาเที่ยวแล้วก็ขึ้นไทม์แมชชีนครับย้อนอดีตอินเดียโบราณเรียกว่าไทม์แมชชีนที่แปลกหน่อยนะพี่เป็นไทม์แมชชีนที่ย้อนไปไทม์แมชชีนนี้เพื่อที่จะศึกษาประวัติของบุคคลของผู้หญิงใช่ไม่ได้เป็นไทม์แมชชีนที่ย้อนไปเพื่อดูเหตุการณ์รวมๆอันนี้เป็นการเรียนรู้
นะคะเรียนรู้ชีวิตของผู้หญิง14คนนี้ครับแล้วสิ่งพลอยได้ก็คือทำให้เราได้เห็นสังคมอินเดียโบราณด้วยครับได้รู้จักกับเมืองสำคัญสถานที่สำคัญแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตของคนในยุคนั้นจะเห็นได้ว่าคนในยุคนั้นเขาก็มีเศรษฐีครับมีเซเลบริตี้มีคุณหนูครับมีคนยากจนนะคะมีพ่อค้านักธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรกับสมัยนี้นะใช่เพียงแต่ว่ารูปแบบแล้วก็รายละเอียดเนี่ยแน่นอนมันอาจจะต่างกันครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสังเกตเลยนะพี่เหมือนเราเติมเต็มช่องว่างของพุทธประวัติได้มากขึ้นนะพี่เหมือนแบบว่าตอนเรารู้พุทธประวัตินี่เราก็รู้แค่พาร์ทของพระพุทธองค์ว่าคือโฟกัสไปที่พระพุทธองค์ใช่เป็นยังไงมายังไงทำสิ่งนี้เสร็จไปทำสิ่งนั้นต่อแต่พอมีเราอ่านหนังสือเล่มนี้ครับมันช่วยเติมรายละเอียดระหว่างทางไปมีเรื่องราวของบุคคลอื่นๆครับทำให้เราเห็นภาพในยุคนั้นแล้วก็เห็นพระพุทธองค์ในอีกแง่มุมหนึ่งได้ชัดเจนขึ้นด้วยใช่ถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรื่องราวของปตาจารากันเลยค่ะกับเรื่องราวของผู้หญิงที่ได้ชื่อว่าสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงขนาดที่คือสติแตกเกิดความวิปลาสคือบ้านั่นเองนะคะเสียใจจนบ้าครับอะไรทำให้เธอเสียใจจนบ้าติดตามได้เลยกับเรื่องราวของปตาจาราซึ่งเป็นเรื่องที่3นะคะของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะครานั้นเป็นเวลาโผล่เพลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณมหาวิหารเชตวันกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลทรงกำลังแสดงธรรมท่ามกลางหมู่ชนและโดยที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดหญิงเสียสตินางหนึ่งได้ปรากฏกายขึ้นผมของนางยาวสยายรุ่ยร่ายกระเซาะกระเซิงร่างกายทั้งสิ้นเปลือยเปล่าไร้อาภรณ์แม้สักชิ้นจะปิดบังนางเดินฝ่าเข้ามาในระหว่างหมู่ชนที่กำลังสดับธรรมปากก็ร่ำรำพันว่าลูกทั้งสองของฉันตายสามีก็ตายพ่อแม่และพี่ชายก็ตายนางพูดซ้ำๆอยู่เพียงนี้ลูกทั้งสองของฉันตายสามีก็ตายพ่อแม่และพี่ชายก็ตายหญิงผ้าหญิงผ้าสองของฉันตายนางกำลังมุ่งตรงไปยังทิศที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พ่อแม่และพี่ชายก็ตายเสียงคนตะโกนบอกกันทั้งลุกขึ้นพยายามขวางกั้นแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้นางออกไปนอกพื้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นนางแล้วทรงเล็งเห็นทันทีว่าหญิงผู้นี้เป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแล้วนับแสนกันเว้นจากเราเสียผู้อื่นที่ชื่อว่าจะเป็นที่พึ่งของนางไม่มีพระพุทธองค์ทรงรับสั่งกับพุทธบริษัทว่าปล่อยให้นางผู้มีทุกข์มหาศาลนั้นเข้ามาพบกับหนทางดับทุกข์ที่นางแสวงหาเถิดเมื่อพ้นจากการเหนี่ยวรั้งนางเดินเรื่อยมาจนหยุดอยู่เฉพาะพระพักในยามนั้นสายตาของนางว่างเปล่าลมยามเย็นโชยกระทบกายหญิงนั้นยังคงเฉยเมยพูดพึมพำด้วยประโยคเดิมลูกทั้งสองตายสามีตาย
พ่อแม่และพี่ชายก็ตายจงได้สติเถิดน้องหญิงทันทีที่พระสุรเสียงเปี่ยมพระเมตตาเยือกเย็นด้วยพุทธานุภาพกระทบโสตประสาทนางผู้น่าสงสารพลันกลับคืนได้สติในบัดดลนั่งเหลียวดูรอบกายด้วยความงุนงงเมื่อก้มลงมองตัวเองก็รู้สึกตกใจแล้วก็บังเกิดความละอายอย่างยิ่งที่พบว่าตนเองกำลังยืนเปลือยกายต่อหน้าฝูงชนนับร้อยนางย่อตัวลงเอาสองมือกอดอกก้มหน้าลงต่ำบุรุษหนึ่งโยนผ้ามาให้นางรีบหยิบมานุ่งแล้วคลานเข้าไปหมอบกราบแทบเบื้องพระบาทศพหน้าสะอื้นให้น้ำตาไหลดังสายน้ำกราบทูลเล่าเรื่องราวทั้งหมดถวายแด่พระพุทธองค์นางเล่าว่าตัวเองเป็นธิดาของมหาเศรษฐีในเมืองนี้บิดามารดาหวงแหนนักเพราะว่าเป็นผู้มีหน้าตางดงามนางถูกจัดให้อยู่ชั้นบนของปราสาทจะไปไหนทีต้องขออนุญาตด้วยความยากลำบากทุกครั้งต้องมีเหล่าคนรับใช้ตามไปเป็นกระบวนสร้างความกดดันอึดอัดให้กับนางที่เป็นสาวรุ่นยิ่งนักพออายุครบ16ปีนางเกิดความรักใคร่ตามธรรมชาติกับคนรับใช้ผู้ชายในบ้านและถึงขั้นลักลอบได้เสียกันโดยไม่มีผู้ใดรับรู้ไม่นานนักเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งมีชาติตระกูลเสมอกันได้มาสู่ขอนางให้กับบุตรชายของตนบิดามารดาของนางต่างเต็มใจยกให้พากันจัดเตรียมงานวิวาอย่างใหญ่โตเมื่อใกล้วันงานเข้าไปนางรู้สึกกระวนกระวายตัดสินใจไม่ถูกนางเรียกคนรักซึ่งเป็นผู้รับใช้หนุ่มมาหารือบอกกับเขาว่าหากนางแต่งงานไปเขาและนางจะไม่ได้พบกันอีกเลยชั่วชีวิตนี้ถ้าหากรักนางจริงก็จงพานางหนีไปเถิดทั้งสองได้นัดแนะที่จะพบกันตรงประตูเมืองในเช้าวันรุ่งขึ้นคืนนั้นนางหยิบของมีค่าลงห่อผ้านอนไม่หลับตลอดทั้งคืนรู้ว่าตนกำลังทำความผิดใหญ่หลวงแต่ความรักมีพลังอำนาจมากกว่าความรับผิดชอบชั่วดีใดๆยังไม่ทันเช้ามืดขณะที่ทุกคนนอนหลับไหลนางได้สยายผมทากายด้วยขมเหลานุ่งผ้าเก่าๆปลอมเป็นทาสีทูลหม้อน้ำบนหัวมุ่งตรงไปพบคนรักยังที่นัดหมายเมื่อพบแล้วได้พากันเดินไปอย่างเร่งรีบจนกระทั่งถึงริมฝั่งแม่น้ำอัจิราวดีเมื่อพระอาทิตย์เริ่มทอแสงทั้งสองต่างประคองกันลุยข้ามแม่น้ำที่เยียบเย็นท่ามกลางสายหมอกที่ปกคลุมเสมือนม่านกำบัง
ร่วมรู้เห็นเป็นใจเมื่อหนีไปได้ไกลพอสมควรแล้วทั้งคู่ก็ปักหลักสร้างกระท่อมในราวป่าแห่งหนึ่งปลูกผักทำไร่ไถนาเลี้ยงชีพนางผู้เป็นบุตรสาวของคฤหบดีไม่เคยพบผ่านกับความยากลำบากเลยในชีวิตแต่ตอนนี้นางกลับต้องมาผ่าฟืนตำข้าวหุงต้มด้วยตนเองมือเท้าบอบบางแตกกร้านต้องตากแดดตากฝนอดมื้อกินมื้อแต่ความยากลำบากนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของความทุกข์ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในชีวิตไม่นานนักนางได้ตั้งครรภ์ความรักที่มีต่อลูกน้อยซึ่งยังไม่ถือกำเนิดมากมายมหาศาลยิ่งนักคิดทบทวนแล้วไม่อยากให้ลูกต้องเกิดมาท่ามกลางความยากจนจึงเฝ้าอ้อนวอนสามีว่าที่แห่งนี้ไม่มีญาติสักคนขอให้เขาช่วยพานางกลับไปยังบ้านของพ่อแม่ด้วยเถิดป่านนี้ท่านคงยอมอภัยให้แล้วอยากกลับไปคลอดลูกที่นั่นลูกเกิดมาแล้วจะได้สบายแต่สามีผู้เป็นอดีตคนรับใช้มีความเกรงกลัวความผิดเป็นอย่างมากเขาคิดว่าโทษทันสำหรับความผิดที่เขาได้กระทำนั้นจะถึงซึ่งชีวิตอย่างแน่นอนจึงบ่ายเบี่ยงตลอดไม่ว่านางจะอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าเขาก็ไม่โอนอ่อนผ่อนตามการเวลาล่วงเลยจนกระทั่งนางท้องแก่มากขึ้นด้วยความรักลูกนางจึงตัดสินใจหนีกลับโดยลำพังทางฝ่ายสามีได้รีบออกตามหาทั้งคู่มาทันกันที่กลางทางในเวลานั้นนางทนปวดท้องไม่ไหวล้มตัวลงนอนเกลือกกลิ้งบนพื้นดินจนที่สุดคลอดลูกคนแรกเป็นชายในกลางป่านั่นเองแล้วทั้งสามชีวิตก็หอบหิ้วกันกลับกระท่อมที่อยู่เดิมผ่านไปอีก2ปีนางตั้งครรภ์อีกครั้งพอท้องแก่นางก็ตัดสินใจหนีอีกเช่นเคยอาศัยจังหวะที่สามีออกไปทำงานข้างนอกคราวนี้นางจูงลูกชายคนโตมาด้วยสามีตามมาทันกลางทางได้ขอร้องให้นางกลับแต่นางยืนยันที่จะเดินทางต่อไปราวกับโชคชะตากลั่นแกล้งอยู่ๆเมฆฝนดำทะมึนได้ก่อตัวขึ้นอย่างมืดมิดทั้งที่ไม่ใช่ฤดูกาลลมแรงพัดกันโชกไปทั่วต้นไม้โอนเอ็นดังจะหักโค่นขณะที่ท้องของนางเริ่มเขม็งเกลียวมันบีบมันรัดปวดจนพูดแทบไม่ออกนางกัดฟันแล้วก็ร้องบอกสามีว่าช่วยทำที่กำบังฝนให้ด้วยฉันจะคลอดลูกที่นี่ฝ่ายสามีปล่อยนางไว้กับลูกชายแล้วก็รีบเดินฝ่าลมพายุเพื่อหาหญ้ามาทำหลังคาให้ฝนได้เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักนางและลูกเปียกปอนเฝ้าคอยเขาแต่คอยแล้วคอยเล่าเขาก็ไม่ได้กลับคืนมานางปวดท้องคลอดอย่างหนักท่ามกลางพายุฝน
ไร้ที่กำบังนางคลอดบุตรคนที่สองโดยลำพังหญิงผู้น่าสงสารกอดลูกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดเอาไว้แนบอกก้มตัวลงคล่อมร่างบุตรคนแรกเพื่อป้องกันฝนให้กับลูกแผ่ความรักความอบอุ่นจากกายแม่ให้กับลูกทั้งสองแต่การเสียเลือดขณะคลอดทำให้นางหนาวเหน็บกว่าคนปกติต้องเผชิญความทุกขเวทนาปานจะขาดใจจวบจนรุ่งเช้าฝนจึงซาเม็ดนางโผเพลุกขึ้นร่างกายซีดราวกับไม่มีโลหิตอุ้มลูกที่เพิ่งจะเกิดไว้แล้วก็หันไปบอกกับลูกคนโตว่าไปตามหาพ่อกันเถอะที่จอมปลวกข้างหน้านางแลเห็นสามีนอนตัวแข็งอยู่บนพื้นดินร่างกายเปียกโชกด้วยน้ำนางดึงลูกโผเข้าไปหาแต่เขาสิ้นใจเสียแล้วนางเห็นรอยเขี้ยวของอสรพิษร้ายบนตัวเขานางร้องไห้คร่ำครวญว่าเป็นเพราะตัวเองเขาจึงต้องตายลูกทั้งสองต้องเป็นกำพร้าผ่านไปสักครู่นางจำต้องหักใจกล่าวคำลาจากชั่วนิรันดร์ต้องทิ้งให้เขานอนอยู่ตรงนั้นเพียงเดียวดายสถานการณ์เช่นนี้ทำให้นางไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากรักษาชีวิตของตนเองไว้เพื่อลูกทั้งสองด้วยใบหน้านองน้ำตามือหนึ่งอุ้มมือหนึ่งจูงกัดฟันพาลูกน้อยเดินต่อไปข้างหน้ามุ่งหวังที่จะคืนสู่บ้านเกิดในกรุงสาวัตถีโดยเร็วที่สุดพักเอาไว้ตรงนี้สักครู่นะคะกำลังจะกลับกรุงสาวัตถีแต่ระหว่างทางเคราะห์กรรมของนางยังไม่หมดเพียงแค่นี้นี่แค่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะผู้หญิงคนหนึ่งคลอดลูกใหม่ๆปรากฏว่าสามีถูกงูกัดตายเพราะว่าไปหาฟืนมาให้แม่จริงๆก็เรียกว่าเป็นเคราะห์กรรมดีไหมพี่ก็เป็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะบอกไม่ถูกเลยหรือว่าอาจจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้นางได้พบกับโอกาสที่จะยกระดับจิตใจของนางก็เป็นได้แล้วแต่ว่าจะมองในแง่มุมไหนแต่ที่แน่ๆก็คือนางเจอกับโศกนาฏกรรมของชีวิตที่หนักหน่วงมากครับอย่างที่บอกนะคะว่าสามีตายเนี่ยแค่เริ่มต้นค่ะยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะยังไม่ถึงครึ่งเลยต่อจากนี้ใช่ไหมครับพี่ต่อจากนี้หนักนะสาหัสกว่านั้นโอ้โหคนเราสามีตายในขณะที่ชีวิตเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยนะมันก็หนักหนาอยู่แล้วใช่ไหมครับลูกก็เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆคนโตก็ยังอายุไม่เยอะค
คือต้องบอกว่าเป็นเคราะห์กรรมที่หนักหนาทีเดียวละค่ะนี่คือเรื่องราวของนางปตาจารานะคะผู้หญิงที่มีเรื่องราวของนางอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าขานให้ผู้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ถึงการที่ผู้หญิงคนหนึ่งก้าวผ่านความทุกข์ในชีวิตก้าวผ่านความทุกข์ตรงนั้นได้อย่างไรนะคะจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะถามรายละเอียดแล้วก็สั่งจองหนังสือเล่มนี้ได้ไปที่เพจที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขชื่อเพจนี้เลยนะสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขแล้วก็สอบถามรายละเอียดในเรื่องของการเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะคะอันนี้ยินดีโฆษณาให้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ของการของรายได้จากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้เป็นไปเพื่อการซื้อที่ดินแล้วก็ทำถนนเข้าวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้ทุกๆช่องทางเหมือนเดิมตอนนี้ช่องทางของเราก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะครับผมณตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับพี่ก็ฟังได้ทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ทางพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าฟังช่องทางไหนก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามหรือว่ากดอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้ว่ามีคนฟังกันอยู่ด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะคะครับผมหรือว่าฟังเรื่องใหม่ชุดใหม่รู้สึกยังไงนะอันนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายมาได้ครับผมติดต่อกันมาได้เลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินรวมทั้งชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมคือตอนนี้เนี่ยเราเริ่มต้นซีรีส์ใหม่นะคะรสชาติของซีรีส์อาจจะแตกต่างไปจากซีรีส์ที่เคยฟังมาร่วมๆ100 ตอนแตกต่างเยอะทีเดียวละค่ะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะคะว่าห้องสมุดหลังใหม่นี่เราเสิร์ฟอาหารหลากหลายรสชาตินะคะคือไม่อยากให้คุณยังไงล่ะอยู่กับเมนูเดิมๆนะเราเปลี่ยนไปบ้างพอฟังแนวนี้เราก็เปลี่ยนไปแนวโน้นแล้วเราก็เปลี่ยนไปแนวนั้นให้มันมีอาหารที่หลากหลายเรื่องก่อนหน้านี้รสจัดมามากแล้วตอนนี้ขอเป็นเบาๆอันนี้ออกแนวดราม่าครับแล้วก็ให้ข้อคิดนะคะเป็นแบบอินเดียแต่ก่อนหน้านี้นี่ซีรีส์ญี่ปุ่นเราใจตื่นเต้นพอสมควรครับชิงไหวชิงพริบนะคะก็ใครที่สายนี้ทางนี้บอกต่อเพื่อนๆได้เลยหรือว่าอาจจะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคิดว่าน่าจะถูกใจค่ะนอนฟังตอนกลางคืนนะคะเป็นยานอนหลับน่าจะใช้ได้นะน่าจะใช้ได้ครับพี่นะอันนี้ฟังตอนกลางคืนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยโอ้โหน่าจะหลับสบายใช่คือจริงๆมันไม่ได้น่าเบื่อนะครับแต่หมายถึงในเชิงของความอารมณ์ของหนังสือทำให้จิตใจสงบใช่ผ่อนคลายแต่จริงๆนะคะว่าเคยมีหลายคนนะที่เขาเคยใช้ยานอนหลับแล้วก็มาฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยมีเขียนมาบอกเหมือนกันนะว่าใช้ยาน้อยลงคือฟังแล้วผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ง่ายขึ้นยินดีมากเลยครับที่ทำให้ไม่ต้องใช้ยาใช่ค่ะใช้ยาให้น้อยที่สุดแล้วก็หลับเองให้ได้มากที่สุดอันนั้นประเสริฐที่สุดแล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอท่านไหนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับนะคะนี่แนะนำซีรีส์นี้เลยค่ะมีธรรมะมีข้อคิดนะคะหลับสบายด้วยจิตใจที่แจ่มใสค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับเรื่องราวสุดดราม่ากับชีวิตของนางที่ชื่อว่าปตาจาราค่ะเมื่อถึงริมแม่น้ำอจิรวดีเรี่ยวแรงของนางก็แทบจะหมดสิ้นมองดูสายน้ำที่สูงเลยอกพายุฝนซึ่งตกตลอดคืนยันรุ่งได้พาน้ำป่าขุ่นข้น
มาสมทบน้ำเชี่ยวหลากขนาดนี้คเนแล้วคงไม่มีปัญญาจะพาลูกน้อยทั้งสองข้ามไปพร้อมกันอย่างปลอดภัยได้แน่นอนนางจึงบอกลูกคนโตที่ยังเล็กนักว่าลูกรออยู่ตรงนี้นะแม่จะพาน้องข้ามไปก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะมารับเมื่อหย่อนกายลงในสายน้ำความเย็นเยียบที่กระทบทำให้หญิงที่เพิ่งผ่านการคลอดลูกกลางสายฝนเริ่มจับไข้กายของนางสั่นสะท้านอย่างแรงค่อยๆฝ่าความเชี่ยวของสายน้ำข้ามไปถึงอีกฝั่งยังลำบากยากยิ่งนางรีบหาใบไม้แถวนั้นปูลาดกับพื้นวางลูกอ่อนไว้นางไม่อยากทิ้งลูกเลยนางเหลียวหน้าเหลียวหลังแล้วตัดสินใจเดินลงน้ำเพื่อลุยข้ามไปรับลูกคนโตปรากฏว่าพอถึงกลางน้ำนางเหลียวกลับไปดูลูกคนเล็กด้วยความเป็นห่วงพรันเห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งพุ่งลงมาอย่างตั้งใจมันคงคิดว่าลูกของนางเป็นเหยื่อจึงโฉบลงมาอย่างรวดเร็วกางกรงเล็บขยุ้มลูกน้อยที่เพิ่งเกิดของนางไปนางตกใจสุดขีดยกมือขึ้นตบแล้วก็กวัดแกว่งทั้งกรีดร้องทั้งตะโกนสุดเสียงเพื่อไล่มันแต่เสียงน้ำที่เชี่ยวกรากได้กลบเสียงของนางเสียสิ้นนางแทบเป็นบ้าเหมือนถูกกระชากหัวใจเหลียวกลับมาหาลูกคนโตลูกน้อยก็ยังเล็กนักยืนอยู่ริมตลิ่งเมื่อเห็นแม่ยกมือและอ้าปากตะโกนเด็กน้อยสำคัญผิดคิดว่าแม่เรียกด้วยความไร้เดียงสาจึงเดินลงจากฝั่งเธอมุ่งหน้าหาแม่แต่ทันใดนั้นกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้กระชากตัวเด็กน้อยจมหายไปต่อหน้าต่อตาของนางอย่างไร้ความปราณีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสุดปัญญาที่นางจะช่วยเหลือหรือทำอะไรได้ใจของนางแตกสลายเดินพลางร่ำไห้พลางประคองสติไว้แทบไม่อยู่จิตใจจดจ่อมุ่งตรงจะกลับบ้านเกิดซึ่งเป็นที่พึ่งพิงแห่งสุดท้ายนางคิดถึงแม่มากอยากกลับไปหาแม่อยากไปขอโทษอยากไปซบตักนางไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วเมื่อเดินสวนกับผู้ชายคนหนึ่งได้ความว่ามาจากกรุงสาวัตถีนางรีบถามถึงพ่อแม่ของตนแต่ชายคนนั้นเงียบไปสักพักก่อนจะบอกว่าเมื่อคืนนี้เกิดพายุรุนแรงมีสายฟ้าฟาดมาที่ปราสาทของเศรษฐีเกิดไฟไหม้และทำให้ปราสาทพังทลายเศรษฐีรวมทั้งภรรยาและบุตรชายถึงแก่ความตายทั้งหมดขณะนี้ร่างของคนทั้งสามกำลังถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอนเดียวกันชายผู้นั้นชี้มือไปพร้อมกับบอกว่าโน่นนะยังเห็นควันกรุ่นลอยอยู่เลยสิ้นเสียงของชายผู้นั้นความทุกข์โทมนัสอย่างสุแสนสาหัสเป็นทุกข์ที่เกินกว่าความอดทนของมนุษย์จะรองรับทุกข์นั้นได้เข้าครอบงำจิตใจของนาง
สติที่เหลือเพียงเส้นใยบางๆขาดสะบั้นลงทันทีความวิปลาสได้บังเกิดนางเดินไปปากก็พร่ำรำพันว่าลูกทั้งสองของเราตายเสียแล้วสามีก็ตายพ่อแม่และพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันลูกของเราทั้งสองคนตายเสียแล้วสามีก็ตายพ่อแม่และพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันเพียงไม่นานพนุงผ้าห่มก็ค่อยๆหลุดลุ่ยออกไปโดยไม่รู้ตัวเด็กแกเรบางคนบางพวกพากันตะโกนล้อเลียนนางพากันกอบเอาฝุ่นบ้างกิ่งใบไม้แห้งบ้างโปรยลงบนศีรษะของนางจนในที่สุดนางผู้น่าสงสารก็ไม่เหลือผ้าแม้สักชิ้นที่ปิดบังกายนางเดินเปลือยเปล่าไปราวกับคนวิกลจริตคนใจร้ายบางคนหยิบก้อนหินมาคว้างปาขับไล่นางพวกเขาพากันโจทย์ขานเรียกนางว่าปตาจาราซึ่งมีความหมายว่าผู้ไปโดยไม่มีผ้าพระผู้มีพระภาคสดับเรื่องราวทั้งสิ้นที่นางเล่าถวายสายพระเนตรที่ทอดมายังนางเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาต่อสัตว์ผู้ยากพระองค์ตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงอันอ่อนโยนว่าดูก่อนปตาจราเธออย่าคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วเลยหากควรทำปัจจุบันให้ถึงพร้อมบัดนี้สามีของเธอลูกทั้งสองมารดาบิดาและพี่ชายเขาเหล่านั้นได้พากันจากเธอไปแล้วในเวลาที่บุคคลอันเป็นที่รักมีบุตรเป็นต้นต้องตายลงในสงสารนี้เธอก็ได้ร้องไห้คร่ำครวญมานานแสนนานนับพบนับชาติไม่ได้แล้วยังจะต้องร้องไห้ต่อไปอีกหรือน้ำตาของเธอมากกว่าน้ำในห้วงมหาสมุทรทั้งสี่เหตุไรเธอยังประมาทอยู่ไม่ว่าตัวเธอเองทุกคนในโลกหรือว่าตัวตถาคตจักต้องถึงซึ่งสภาพนั้นในที่สุดบิดามารดาหรือบุตรก็ต้านทานป้องกันไม่ได้คนเหล่านั้นถึงมีอยู่ก็เท่ากับไม่มีปตาจราเธอจงหยุดความร่ำไรรำพันเสียเถิดจงดำรงตนอยู่ในอินทรีย์สังวรศีลปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดเพื่อใช้นำทางไปสู่พระนิพพานเสียตั้งแต่บัดนี้จึงจะเป็นการดีจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนมตัคคะปริยายะสูตรกล่าวถึงวัฏฏสงสารที่วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดจบแล้วพระองค์ได้ตรัสพระคาถาเพื่อทรงแสดงธรรมให้ถูกกับนิสัยของนางว่าเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วบุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อต้านทานได้บิดา
ย่อมไม่มีเพื่อต้านทานได้แม้พวกพ้องทั้งหลายก็ไม่มีเพื่อต้านทานการต้านทานย่อมหาไม่ได้ในหมู่ญาติบัณฑิตทั้งหลายครั้นรู้อำนาจของประโยชน์นี้แล้วพึงเป็นผู้สำรวมในศีลพึงรีบชำระหนทางเพื่อเป็นที่ไปสู่พระนิพพานโดยเร็วสิ้นพุทธวจนะปจาจารามีความเข้าใจทันทีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานางบังเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันก้มกราบพระบรมศาสดาทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระธรรมวินัยของพระองค์เมื่ออุปสมบทแล้วท่านภิกษุณีปตาจาราได้เจริญวิปัสสนาปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนโดยไม่ประมาทวันหนึ่งเมื่อกลับจากบิณฑบาตขณะที่ท่านกำหนดสติตักน้ำล้างเท้าและดูสายน้ำที่ราดรถสายน้ำไหลไปแล้วก็ซึมหายลงไปในดินพอราดครั้งที่สองสายน้ำไหลเลยมากกว่าครั้งแรกราดครั้งที่สามสายน้ำไหลเลยแนวที่สองแล้วซึมลงดินอีกท่านได้ถือเอากิริยาของการราดรถและการเห็นทั้งสามครั้งเป็นอารมณ์กรรมฐานกำหนดรู้ปรมัตถธรรมอยู่ในปัจจุบันขณะโดยละเอียดจิตปราศจากความคิดละจากการยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางจากอาสวะทั้งมวลได้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปปรากฏเหมือนดังพระองค์ประทับยืนอยู่เฉพาะหน้าท่านภิกษุณีตรัสว่าดูก่อนปตาจาราผู้ที่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งขันธ์ห้าแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีแต่ไม่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งขันธ์ห้านั้นท่านภิกษุณีปตาจาราบรรลุอรหัตผลจิตหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ยิ่งแล้วท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านผู้ทรงพระวินัยเป็นเอตทัคคะในด้านผู้ทรงวินัยก็แสดงว่าท่านน่าจะเป็นคนที่มีความเคร่งครัดมากเคร่งครัดนะครับมีวินัยเคร่งครัดแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีเพราะว่าคนที่มีวินัยเนี่ยหมายถึงคนที่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ดีครับอยู่ในวินัยนี่คือเรื่องราวของภิกษุณีปตาจารานะคะปตาจาราแปลว่าจำได้ไหมคุณจิตรินจริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อเดิมของท่านแต่ไม่ปรากฏนะคะผู้ไปโดยไม่มีผ้าครับพี่ใช่คือไม่ปรากฏว่าชื่อเดิมของท่านนั้นคืออะไรครับแต่ว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของผู้ไปโดยไม่มีผ้าปตาจาราเพราะฉะนั้นผู้หญิงในยุคปัจจุบันนี่ก็เกือบปตาจาราเหมือนกันนะก็อีกนิดเดียวครับพี่โดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้นะคะจะมีปตาจาราผู้ไปโดยเกือบจะไม่มีผ้านี่น่าจะไม่น้อยเลยทีเดียวครับเห็นได้เกือบทั่วไปตามสถานที่บางแห่ง
แต่คงไม่ใช่ในช่วงนี้นะมั้งครับพี่ช่วงนี้อาจจะน้อยหน่อยจากนี้ไปนะคะจะเป็นเรื่องของนางวิสาขาค่ะถือเป็นบุคคลที่มีโอ้ผลกระทบมีบทบาทในพระพุทธศาสนามากเลยนะครับพี่เคยรู้จักมาก่อนไหมเคยรู้จักครับแล้วก็ทราบถึงประวัติของนางด้วยนางวิสาขานี่เป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมากค่ะครับผมสามารถจะบอกแบบนี้ได้เลยนะคะสวยและรวยมากสวยมากแล้วก็รวยมากอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไฮโซเป็นเซเลบนะคะในสมัยนั้นแล้วก็เป็นอุบาสิกาคนสำคัญในยุคนั้นคือเป็นคนสวยมากเป็นคนรวยมากแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมากจะสังเกตเห็นว่าเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะเป็นคนที่เน้นในเรื่องของการแบ่งปันเนาะครับแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองเหมือนกับว่าใครที่เป็นเศรษฐีเนี่ยจะถูกยกเอาไว้ในตำแหน่งซึ่งไม่ได้ดูแค่ร่ำรวยอย่างเดียวแต่ว่าดูเป็นคนสูงเกียรติเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็ต้องเป็นคนมีคุณธรรมครับอันนี้จะสังเกตว่าเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนี่จะออกแนวนี้นะคะเหมือนมีแล้วต้องให้ดูแลผู้คนมันเป็นหน้าที่เลยนะพี่อารมณ์ประมาณนั้นว่าที่คุณรวยแล้วคุณต้องดีอ่ะเพราะว่าคุณรวยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเนี่ยหลายคนเป็นคนที่น่ายกย่องทีเดียวครับนางวิสาขานี่ถ้าใครจำไม่ได้นะครับก็จำคิดถึงว่านางเป็นคนที่เริ่มถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นคนแรกแล้วกันอย่างนี้น่าจะจำกันง่ายกว่าโอ้นี่น่าทึ่งมากเลยที่คุณจิตรินรู้ตรงนี้ด้วยนะคะผมจำไปสอบครับพี่คือจำคู่กับผ้าอาบน้ำฝนใช่ครับก็อ่ะถ้าเป็นนางวิสาขาถ้าเป็นนางสุชาดาก็ต้องข้าวมัทุปายาสซึ่งจำแม่นเป็นพิเศษครับผมแล้วก็ถ้าเป็นนางวิสาขาก็อาภาอาบน้ำฝนจำแม่นรองลงมาครับผมมันจะเป็นเหมือนแบบสูตรการจำครับพี่ในยุคนั้นก็จะต้องไม่งั้นก็จะจำไม่ได้เดี๋ยวต่อข้อสอบไม่ได้ใช่เรื่องราวของนางวิสาขาจะมีอะไรที่น่าสนใจกว่าการที่เป็นคนทำให้เกิดการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะแต่ว่าเรื่องราวของนางวิสาขาเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะเป็นข้อคิดเตือนใจซึ่งพี่เองเนี่ยยังใช้อยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็เพิ่งจะมาเจอว่าอ๋อมาจากนางวิสาขานี่เองคือก่อนหน้านี้เคยฟังแต่จำไม่ได้ว่าเอ๊ะเราอ่านเราฟังมาจากอะไรครับเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งซึ่งพอเวลาทำเวลาใช้เนี่ยก็จะนึกถึงว่าเนี่ยเขาพูดแต่ไม่ถูกเลยนะแอบบอกได้ไหมพี่ว่าเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับหน้าฝนเหมือนกันเกี่ยวกับหน้าฝนเหมือนกันแต่คุณทายไม่ถูกหรอกคุณจิตรินโอเคครับรอติดตามกันรอติดตามนะคะเผื่อว่าจะมีใครเอาไปใช้บ้างเป็นประโยชน์ค่ะครับติดตามได้ในตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องราวของนางวิสาขาจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ